การจัดตั้งศูนย์การศึกษาไมซ์ภาคตะวันออกและอีกหนึ่งโครงการคือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์เชิญชวนท่านที่ปรึกษา EC นะครับอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เนี่ยเป็นการลงนามความร่วมมือนะครับทั้งหมดก็จะมี2ฉบับด้วยกันเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางที่เราเซ็นกับอาเซียนมาด้วยแล้วเทคโนโลยีเราก็ซื้อได้แล้วเราก็ระดมทุนธรรมดาเพื่อให้ผมช่วยดูแลเรื่องการพัฒนาบุคลากรเริ่มทีเดียวเนี่ยเราก็ทำว่าจะทำอะไรเราต้องการคนเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยเราถึงจะติดตกงานสัก 4-500,000 คนกระทรวงแรงงานเอาเข้ามาทำช็อตคอร์สแล้วก็ฝึกกับเข้าไปในระบบได้สัก 100,000 กว่าคนนะที่ผ่านมาดูเรื่องการท่องเที่ยวในยุคใหม่เป้าหมายเนี่ยนะครับในสิ่งเอสเตอร์ในสิ่งชาการมาคุณเนี่ยชาการการป่วยฉุกเฉินอะไรได้เร็วนะครับอันที่สองก็คือเพิ่มศักยภาพที่ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยนะครับนี่กำลังจะคุยเรื่องที่การที่เรื่องโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะเสริมเป็นแบบบางแสนในโครงการแล้วก็เพื่อที่จะทำให้อันนี้เป็นต้นแบบคือต้องเข้าใจนะครับว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ก่อนในวันนี้ครับสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์นะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับตรงนี้นะครับครับเป็นภาพแรกนะครับจะขอเชิญผู้ร่วมงานนะครับมาสมัครงานโรงเป็นตัวยูนิตครับขออนุญาตครับเพราะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกันนะครับจริงแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าใครบ้างต่างชาติมาแล้วไม่รู้จักพัทยานะคนก็ต้องมาเที่ยว